ทดลองซีมรถซ่าเนาะซีมรถซ่าเรามันได้ป่ะเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวแล้วก็ชาวไทยแล้วก็ในช่วงอีกช่วงมงชัยได้อ่ะสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าสิมาเฮ็ดเมนูอบเป็ดเนาะอันนี้เป็ดตัวใหญ่เลยเมนูอบเป็ดมื้อนี้ซื้อเป็ดมาแล้วสิอบเป็ดเนาะซึ่งขั้นตอนการเฮ็ดเฮาสิได้เริ่มเนาะสิเริ่มเฮ็ดเป็นจังได๋นั้นติดตามรับชมในคลิปนี้คลิปเดียวเนาะเฮาก็สิมาหั่นหรือว่าซอยเป็ดให้เป็นตอนๆก่อนเนาะเพื่อมันสิสะดวกในการอบนี่เป็ดตัวใหญ่ให้เติบเนาะตัว 2-3 โลพุ่นละเป็ดนี้สามารถเฮ็ดได้หลายเมนูเนาะบางคนก็มักปิ้งบางคนก็มักอบบางคนก็มักแกงส้มเฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยได้หมดเนาะแต่สำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าสิมาเฮ็ดเป็นเมนูอบเป็ดสำหรับตอนนี้เนาะเฮาซอยได้เป็นตอนแล้วเฮาสิเอือบใส่น้อยนึงก่อนใส่ผงชูรสเนาะใส่แป้งนัวกับใส่น้อยนึงเพื่อให้ซีดมันนัวเนาะแล้วก็สิใส่เกลือใส่เกลือน้อยนึงเพื่อให้มันมีความแซ่บเข้าให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเนาะโอเคหลังจากนั้นเฮากับคนไว้มาร์กไว้ก่อนเนาะใส่น้ำมันหอยน้อยหนึ่งหลังจากที่เฮาเฮ็ดแล้วถ้ามันบ่แซ่บเฮาไปใส่เติมเนาะตามด้วยมักกี้โอเคเนาะนี่คือส่วนผสมที่เฮาสิใส่เนาะสิมีหัวสินไคแล้วมีกระเทียมแล้วก็สิมีเผ็ดเนาะแล้วหัวผักบัวแดงแล้วก็ข่ารวมทั้งใบขี้หูเนาะแต่ใบขี้หูนี่มันใบขี้หูมันแห้งว่ะมันสิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้เฮาสิต่ําก่อนต่ําแล้วจึงค่อยใส่เนาะหัวสิงไคเฮาก็สิทุบเนาะทุบแล้วก็สิซอยแล้วเอาไปตําหัวผักเทียมเนาะหรือว่ากระเทียมแล้วแต่คนเว้าเนาะอันนี้เฮาก็สิทุบแล้วใส่แล้วจึงค่อยตำอันนี้เฮาสิใส่มะเขือเทศไปนะเผ็ดนี่เฮาก็สิตำแล้วแต่ความมักของแพ้ของมันเนาะผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดหลังจากนั้นก็ใส่หัวผักบัวแดงตามด้วยค่ะ
ค่าในเฮาก็สิต่ําใส่เนาะคันเฮาบ่ต่ํามันก็สิกลิ่นมันก็สิบ่หอมปานใดสีบ่ใส่ในปริมาณหลายเนาะมันสิขมใส่มันพอดีให้มันมีรสชาติโอเคเนาะหลังจากนั้นเราใส่ในครกเราก็สิตำให้มันแซ่บก่อนแล้วก็จึงค่อยใส่กับอบเนาะโอเคนะตอนนี้เราตำได้เรียบร้อยแล้วมีเดี๋ยวไว้ทานจังหน่อยใส่เนาะสำหรับขั้นตอนนี้เราสิมาคั่วสิ้นเป็ดนี้ก่อนเนาะคั่วสิ้นเป็ดนี้ก่อนเพื่อให้มันคายน้ำมันออกถ้าบ่ซั่นมันสิอมน้ำมันไว้แล้วมันสิมันโพดที่บ่ใส่น้ำมันเนาะเพราะว่าเป็ดมันมันอยู่แล้วเป็ดน้ำมันมันอยู่แล้วเราบ่ใส่น้ำมันเริ่มคั่วเนาะเริ่มคั่วรอถ้าให้คายน้ำมันเห็นว่าน้ำมันนี่หลายแล้วก็มีน้ำเนาะตัวมันอมน้ำกับน้ำมันไว้โอเคเนาะหลังจากที่เฮารอถ้าน้ำมันคายออกเต็มตัวแล้วน้ำมันออกเต็มตัวแล้วเราก็สิเอาเครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงตัวนี้เนาะที่เราได้เก็บไว้มาใส่เพื่อดับกลิ่นเนาะเพื่อดับกลิ่นแล้วเพื่อความหอมแล้วก็จึงค่อยคั่วกันไปส่วนใบขี้หูนั้นเฮาสิบ่ต่ำนะเฮาสิจีกเอาหลังจากนั้นก็คั่วให้มันเข้ากันโอ้เริ่มหอมแล้วเนาะบางครั้งเราอาจจะบ่ใส่ถ้าว่ามันมีน้ำหลายแล้วเราบ่จำเป็นใส่น้ำใส่ก็ได้เนาะเบิ่งตามตัวจริงเนาะนี่คือน้ำที่มันคายตัวออกจากซีนเฮาอย่าเตียจองใกล้นะอย่าจองใกล้ออย่าเตียเดี๋ยวในกี้นะหนึ่งมั่วกลัวนิดหน่อยที่ที่จำเป็นเต้าเด้ละเต้านะแต่ในเต้าเด้จะมีอยู่ว่าอยู่ว่าเด่นเต้าเท่านั้นจะสามารถต้มนิดหน่อยเกลือละลายเนี่ยสามารถอบนิดหน่อยเกลือละลายอ่ะจะพอเอาลอดก๊อตก่อนนี่จังไก่นี่เชียร์เนาะนี่ทดลองซีมรสชาติเนาะซีมรสชาติว่ามันได้บ่เนาะ
อดความเผ็ดเนาะความเผ็ดได้เลยแล้วก็ความนัวแต่ว่าเรื่องของเกลือยังบ่ได้เนาะตอนนี ตอนนี้เขาก็สิเติมน้ำมันหอยใช่เนาะเติมน้ำมันหอยเติมน้ำมันหอยเข้าไปหอยใส่เมื่อกี้น้อยนึงนี่ใส่น้ำตาลเนาะใส่น้ำตาลนิดนึงเพื่อให้มีรสชาติหวานขึ้นมาส่วนว่าผงชูรสนั้นเขาใส่พอแล้วเนาะตอนที่เขาเอือบเนาะเขาไม่จำเป็นใส่นี่เนาะคืออบเป็ดเนาะหอมขนาดเป็นตะแซ่บเลย โอเคคือว่าทุกอย่างได้เนาะเฮากับยึดเต่าแล้วก็พร้อมที่จะเสิร์ฟเนาะ โอเคเนาะตอนนี้เฮาก็สิมาตักใส่ถ้วยเนาะเพื่อสิไปรับประทานเนาะสมน่ะเป็นแต่แซ่บขนาดเลยเนื้อเน้นๆเนาะแต่ละตอนเนาะโอเคเรียบร้อยอบเป็ดเนาะเรียบร้อยแล้ว